ถ้าไม่ได้เกือบมาเป็นพ่อก็ไม่ต้องมีซะเลยดีกว่าคุณพาพิมไปหาหมอสูคุณบอกว่าพิมป่วยแล้วสามีเขาไม่รู้เรื่องจะให้ฉันคิดยังไงคุณรู้เรื่องนี้ได้ไงผมบอกอันเองอะแล้วผมก็มีคำถามเดียวกับอันว่าพิมป่วยเป็นอะไรผมไม่คิดที่จะแย่งผู้หญิงของใครไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเขาหรอกแต่ถ้าเป็นผมจะไม่โทษคนอื่นผมจะกลับไปดูว่าทำไมเมียถึงได้อยากมีคนอื่นที่สุดของหัวใจคืนนี้20นาฬิกา20นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus